จากโจทย์เนื้อหมูของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เอามาทำเมนูราดหน้าหมูหมักนะครับเริ่มจากหมักหมูกันก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมใส่ส่วนผสมอย่างไข่ขาวแป้งข้าวโพดนะครับจะช่วยให้เนื้อหมูของเรานุ่มแล้วก็อร่อยนะครับจากนั้นก็เอามาทำราดหน้านะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยปรุงรสตามชอบนะครับสุดท้ายก็มาเสิร์ฟพร้อมกับบะหมี่กรอบแบบนี้อร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมครับสูตรหมูปิ้งกะทิสูตรนี้เนี่ยอยากให้คุณลองเก็บสูตรหมักของเราไปลองใช้งานกันเลยเทคนิคเยอะมากตั้งแต่การหมักการจิ้มหมูรวมถึงการย่างรับรองเลยล่ะค่ะว่าทำกินที่บ้านเนี่ยนะคนในบ้านก็ต้องร้องว้าวเลยว่าโอ้ยทำไมอร่อยขนาดนี้เราเชื่อว่าสูตรนี้ทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะยังไงลองเอาสูตรหมูปิ้งกะทิกับน้ำจิ้มแจ่วของนานาไปลองทำกันดูนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับจากเนื้อหมูของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจ๊เจ้นะครับหมูปิ้งกะทิกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับน่ากินมากๆเลยหรือว่าเมนูของเท็ดดี้นะครับราดหน้าหมูหมักก็น่ากินจริงๆครับคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับความอร่อยแบบคูณ2นะคะกับรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่ทุกวันพุธค่ะเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นอกเหนือจากสูตรในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตามดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับในนั้นเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสูตรอื่นๆอีกหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับวันนี้นานากับเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกวันพุธค่ะสวัสดีค่ะนานาจะเอาเจ้าหนังไก่ทอดเนี่ยนะคะมาทอดแล้วก็รับประทานคู่กับซอสพริกค่ะแต่ซอสพริกของเราเนี่ยเปลี่ยนเวอร์ชั่นจากซอสพริกที่ใช้จิ้มธรรมดาเป็นวุ้นซอสพริกนะเท็ดดี้เลือกเป็นสันในไก่นะครับเอาเส้นตรงกลางออกจากนั้นก็มาคลุกกับแป้งแห้งชุบน้ำแล้วก็มาคลุกกับแป้งอีกทีเพื่อให้ได้เกร็ดสวยๆแบบนี้ตอนทอดนะครับเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ไก่ทอดอร่อยๆเหมือนร้านชื่อดังแล้วนะครับอยากได้แบบรสชาติหม่าล่าเราก็เอาผงหม่าล่ามาโรยก็จะกลายเป็นไก่ทอดหม่าล่าแบบนี้แหละครับ